วันนี้นะคะณัฐจะพาเพื่อนๆไปทานร้านยำ20บาทที่ย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกันค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณ5แยกปากเกร็ดนะคะตรงข้ามกับเมเจอร์ปากเกร็ดใกล้ๆกับร้านใส่นมเลยค่ะสำหรับเมนูร้านนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะตามรูปในคลิปเนาะสำหรับใครอยากได้รูปเต็มๆนะคะสามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะคุณแม่ขายำรสชาติเป็นไงบ้างคะยำที่5แยกปากเกร็ดใช่ไหมใช่20 บาทก็รสชาติเขาอร่อยดีก็ดีเผ็ดเปรี้ยวพอดีกำลังพอดีเขาจะมี2อย่างใช่ไหมมีแบบใส่ปลาร้ากับไม่ปลาร้าก็มันอร่อยเหมือนกันถ้าใส่ปลาร้าก็จะนัวหน่อยๆเค็มขึ้นนิดนึงใช่แต่ถ้าไม่ใส่ก็จะถ้าไม่ใส่จะออกหวานขึ้นอีกหน่อยหวานเปรี้ยวใช่แต่จริงๆมันมีพวกซีฟู้ดด้วยนะเราไม่ได้สั่งน่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดราดแล้วเมนูไหนอร่อยสุดเหรอแม่ชอบซุปเปอร์ไก่ต้มซุปเปอร์เหรอมันแปลกอะแปลกยังไงมันไม่เหมือนเล้งทั่วไปนะมันกินออกมามันแล้วมันตีมันจะออกตีดำๆหน่อยๆอ่ะนะเข้มสีเข้มอะแล้วแม่พยายามกินดูว่ามันรสมันใส่อะไรใส่ข้าวคั่วหรือใส่อะไรแม่ก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนเขาใส่ยาจีนวะใช่มีไอ้พริกจีนอะพริกเม็ดแดงอะใส่ด้วยแต่ก็โอเคอร่อยดีแล้วพวกยำอะไหนว่ายำสาหร่ายอร่อยนะยำสาหร่ายอร่อยใช่ไหมใช่ให้อันดับหนึ่งเลยวะใช่ยำสาหร่ายอร่อยแต่ว่าพวกหอยพวกอะไรก็เยอะอยู่นะที่เขาให้มากินไม่เป็นแนทว่าหอยเขาก็ให้เยอะอยู่แต่ว่าพวกปูพวกกุ้งอะไรก็ตามราคาแหละใช่ไหมคะไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะก็พูดถึงแล้วถ้าถามว่ากินจานเดียวมันจะคุ้มกว่าอันนี้มันได้หลายอย่างอะอย่างละ20แบบมาชิมใช่ก็คือจริงๆอะราคารวมๆแล้วเราจ่ายไปเท่าไหร่200 กว่าบาท200 กว่าก็คือเหมือนเราสั่งจานใหญ่แหละแต่ว่าอันนี้ข้อดีคือเหมือนว่าเราได้ได้กินหลากหลายแต่ว่ารสชาติโอเคใช่ไหมคะโอเคแค่นี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย